ศึกวันทรงชัยครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับวันพฤหัสบดีที่31มีนาคม2559พระจันทร์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับคนนี้ครับลูกนิมิตสิงห์คลอง4ลูกนิมิตนี่อายุแตะเลข3แล้วนะครับพระจันทร์ฉายนี่20ต้นๆครับผู้ใหญ่ห้อยครับทวีศักดิ์สิงห์คลอง4ครับพี่ชายครับขึ้นมาถอดมงคลให้ส่วน4แขกครับถอดมงคลให้กับพระจันทร์ฉาย121ปอนด์อยู่ที่พระจันทร์ฉายครับลูกนิมิตมา123ครับกรรมการณรงค์ธนาจันทร์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับปล่อยตัวยกที่3มาครับพระจันทร์ฉายต่อ 2-1 หนุ่มกว่าสดกว่าครับส่วนลูกนิมิตนี่แหม2ฟอร์มหลังนี่กลับมาชนะติดกันนะครับล่าสุดนี้เอาชนะพลอยวิทยาเพชร 40,000 มาที่ช่องไทยรัฐทีวีนักชกจากลพบุรีครับพระจันทร์ฉายนี่เขตบางประกอบกรุงเทพครับเนี่ยแข้งขวากำปั้นขวาครับถือว่าเป็นยอดมวยที่ยังไร้บัลลังก์อยู่นะครับทางด้านของพระจันทร์ฉายครับเก่งจริงครับไม่มีใครไม่บอกว่าเขาไม่เก่งนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเก่งแล้วนี่โอ้โหแต่ว่าการเจอกับคนแต่ละครั้งนี่ต้องมีการต่อน้ำหนักครับเพื่อความเหมาะสมครับกระแทกหมัดแล้วเจอแข้งซ้ายของลูกนิมิตครับเสียงเชียร์ของลูกนิมิตนี่ดังแน่นอนครับเพราะว่าขึ้นมาเป็นรองครับเอาแข้งขวาคืนขวาขวามาครับแล้วตามด้วยขวาครับโต้ทุกลูกทุกดอกเจอกันมาแล้วก่อนหน้านี้นี่2ครั้งนะครับผลัดแพ้ผลัดชนะกันมาเดินเข้าหาครับลูกนิมิตฉายาวานนทมินนะครับพระจันทร์ฉายนี่ฉายเป็นชุดหมัด 1-2 ระหว่างแข้งซ้ายครับพระจันทร์ฉายครับเจอหมัด 1-2 แล้วแทงเข่าซ้ายครับอ้าวแข้งซ้ายของพระจันทร์ฉายครับ2แข้ง2กาดครับหมัด 1-2 ครับวางแข้งเกี่ยวได้พระจันทร์ฉายคืนแม่เนี่ยครับโต้ด้วยขวาตามด้วยกำปั้นลูกมิดแข้งซ้ายครับแข้งขวาไปครับพระจันทร์ฉายเก็บอาวุธได้ค่าตัวนี่ 120,000 บาทครับพระจันทร์ฉายครับลูกนิมิตก็ประมาณ 80,000 บาทครับแข้งซ้ายของลูกนิมิตเจอแข้งซ้ายของพระจันทร์ฉายคือครับหมดยกที่3ครับจังหวะฮือฮาขึ้นมานี่แหมเสียงระฆังแทบจะไม่ได้ยินเลยบนล็อกครับบนล็อกสู้แล้วครับ213ชีวิตครับชาวต่างชาติเก็บเงินได้ 1,960,000 เศษยกที่4ครับตลาดหลักทรัพย์พระจันทร์ฉายต่อ 3-2 ครับก็ถือว่าตื่นขึ้นมาเยอะนะครับเพราะว่าลูกนิมิตสู้ทุกลูกครับเลือดนักสู้ซะอย่างครับแข้งซ้ายคืนด้วยแข้งซ้ายแข้งซ้ายของลูกนิมิตครับขวาคืนครับพระจันทร์ฉายแทงซ้ายราคาไว้ผลักดันครับแข้งขวาของลูกนิมิตแข้งซ้ายครับพระจันทร์ฉายทีบแทงเข่าซ้ายเจอแข้งซ้ายโต้แข้งซ้ายครับคืนด้วยซ้ายครับแม่สวยครับแข้งซ้ายแต่ว่าพระจันทร์ฉายก็คืนได้ทันควันครับชิงจังหวะกันออกแล้วครับแบบนี้แข้งขวาของลูกนิมิตพระจันทร์ฉายแม่เกี่ยวแล้วดันคืนครับดันคืนแล้วตามไป2แข้งเลยครับรับมา1คืนไป2แทงเข่าซ้ายครับลูกนิมิตเจอแข้งขวาแข้งขวามาครับขวาอีกทีนึงแข้งซ้ายลูกนิมิตเอาละครับแลกแข้งกันสนุกครับหลุดครับเจอแข้งขวาขวามาครับขวามาขวาไปครับพี่ไปน้องคืนแข้งซ้ายแถมเข้าให้มันหยดติ๋งครับชาวต่างชาติชอบแน่นอนครับแบบนี้ครับเสียบเข่าซ้ายครับพระจันทร์ฉายเจอแข้งซ้ายของลูกนิมิตโอ้โหลูกนี้เต็มพุงครับประสานแข้งครับดูครับ2แข้ง2กาดทั้งคู่ครับดูครับแลกกันมันครับต่างคนต่างเตะครับแทงเข่าซ้ายครับลูกนิมิตโอ้เรียกว่าเป็นแมว9ชีวิตอีกคนนึงเลยนะครับลูกนิมิตสิงห์คลอง4ครับไม่ยอมเลิกครับแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆนี่ใช้ไปจะผ่านง่ายๆครับเอาแข้งขวาเกี่ยวได้พระจันทร์ฉายขึ้นด้วยขวาครับลูกนิมิตขึ้นขวาพระจันทร์ฉายตีเข่าเสียบเข่าซ้ายครับลูกนิมิตแข้งขวาของพระจันทร์ฉายลูกนิมิตแข้งซ้ายพระจันทร์ฉายแข้งซ้ายครับลูกนิมิตขวาครับ
แข้งขวาไปคืนด้วยขวาแทงซ้ายกำปั้นขวางด้วยซ้ายครับล็อกมาตีขวาแข้งซ้ายครับลูกนิมิตครับเจอขวาครับประสานแข้งกันครับเตะหลุดครับเจอแข้งขวาของพระจันทร์ฉายครับลูกนิมิตต้องเอาคืนครับประสานแข้งอีกแล้วครับแทงเข่ามาคืนด้วยแข้งแทงเข่าซ้ายครับลูกนิมิตเจอขวาครับหมดยกครับมาอีกแล้วครับชาวต่างชาติชอบใจครับตลาดหลักทรัพย์ในยกนี้นี่โอ้โห 15-1 ครับลูกนิมิตขยับต่อ 15-1 เลยครับเปลี่ยนเสิร์ฟพระจันทร์ฉายครับนี่แหละครับเรื่องของราคาต่อรองนี่มันมีผลกับเกมการแข่งขันครับแล้วก็ต้องเดินครับฟันศอกครับพระจันทร์ฉายโอ้ยุ่งแล้วครับขึ้นมานี่ต่อแพงด้วยครับพระจันทร์ฉายครับอู่ฟันศอกซ้ายครับพระจันทร์ฉายครับหมัดขวากำปั้นขวาครับแม่จะฟันศอกไม่ถึงอีกนี่แหละครับเรื่องราคาต่อรองมันก็มาบีบเกมให้นักมวยชกอีกแบบนึงครับจะบอกว่าไม่สำคัญก็ไม่ใช่จะไม่สนใจเซียนมวยเลยก็ไม่ได้ครับราคาต่อรองสำคัญครับและลูกนิมิตครับประเภทกระดูกมวยเก๋ากึกต้มซุปไม่เปื่อยครับและที่สำคัญนะครับชกไฟนี้ไม่แตกด้วยครับปกตินี้ลูกนิมิตนี่ชกทีไรแตกทุกครั้งครับหน้านี่เปื่อยไปหมดแล้วครับไม่ต่ำกว่า300เข็มแล้วมั้งครับตั้งแต่เริ่มชกจนถึงตอนนี้หมดยกที่5ครับซ่าไม่ออกเลยครับวันนี้พระจันทร์ฉายครับเดี๋ยวก็กลับมาต่อยกันอีกครับอยู่ที่น้ำหนักเท่าไหร่เท่านั้นเองครับน้ำหนักนี่เป็นตัวแปรครับสำหรับนักมวยชูมือไปที่ลูกนิมิตสิงห์ทอง4ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนพระจันทร์ฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับท่านรองอู้ฟู่